สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดุลยภาพบำบัดรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพในแนวดุลยภาพบำบัดค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยในรายการรวมทั้งมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านดุลยภาพบำบัดมาให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณพรพลส่วนนามาศค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอดังใจส่วนกิติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่หลายท่านอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพใช่เลยค่ะจริงๆแล้วปัญหานะคะที่เรามองข้ามกันเยอะภาวะปวดง่ายๆนะคะที่หลายๆอย่างเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องเป็นอย่างนั้นเองเป็นปกติใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าก็ไม่เป็นไรก็เป็นอย่างนั้นแหละดูจากอาการแล้วใช่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นมากมายเรียกได้ว่าน่าจะเป็นกับทุกคนเลยไหมคะคุณหมอเพราะอาการของคุณพรพลที่เป็นก็คือปวดคอตึงบ่าไหล่ค่ะนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ท่านช่วยอธิบายนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราพูดไปนะคะหลายรอบเรื่องอาการปวดนะคะแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมองว่าเอ๊ะคนอื่นปวดเยอะๆมั้งถึงต้องมารักษานะคะหรือว่ามันเป็นอาการที่มันต้องเป็นเยอะๆใช่มั้ยคะแต่จริงๆแล้วรายละเอียดพวกนี้มันเป็นการที่เรากำลังมองว่าถ้าเราเป็นน้อยๆเราจะทำยังไงที่จะช่วยตัวเราเองได้หรือแม้แต่ป้องกันไม่ให้มีการพัฒนากลายไปเป็นภาวะหรือโรคอื่นๆได้ค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปถามคุณพรพลเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องอาการก่อนที่จะมารักษาก็จริงๆอย่างที่พูดไปตอนต้นรายการนะครับก็มีการตึงปวดเมื่อยแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าปกติธรรมดาค่ะก็คิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแต่ว่าบางครั้งเวลาตึงมากๆเนี่ยมันตึงขึ้นไปบนคอแล้วขึ้นไปบนศีรษะนะครับแล้วบางทีก็ทำให้เราปวดศีรษะก็ทำให้เราเรียกว่ามีสมาธิสั้นลงเวลาจะทำงานหรือบางทีปวดหนักๆถึงขั้นเรียกว่าเวลาจะเข้าพักเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันปวดมากนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็คิดว่าอาจจะเพราะทำงานหนักไปก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไปหาวิธีรักษาง่ายๆก็คือเหมือนกับก็ไปนวดผ่อนคลายแต่ผลปรากฏคือว่าพอไปนวดเสร็จก็หายก็ดีครับแล้วเดี๋ยวก็กลับเป็นอีกนวดไปก็ดีแล้วก็กลับมาเป็นอีกมันก็เลยทำไมเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คิดแล้วว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็น่าจะปกติดีไม่น่าจะต้องถึงขั้นไปหาหมอรักษาอะไรใช่ไหมครับจนกระทั่งบางครั้งมีอาการที่ชาไปที่มือและเท้าบ้างเวลานั่งนานๆนะครับเวลานั่งทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเวลานั่งขับรถนานๆนะครับพอจะลงรถอะชาหรือว่าเวลาจะลุกเนี่ยครับพอขยับจะลุกรู้สึกว่าชาก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติเปล่าสาเหตุอะไรบางคนบอกเราไปนวดแก้อาการดูนะครับก็เพิ่มจากทำไมก็แบบเป็นหมอที่รับแก้อาการหมอจับเส้นจับอะไรเงี้ยก็ไปลองดูก็หายนะฮะก็หายพอเสร็จเขาก็บอกให้หมุนแขนให้หมุนขาเยอะเลยมันก็เบาโล่งมันก็หายมันก็ดีเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกครับเรียกได้ว่าคือมันไม่ได้ยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของเราเหมือนเราก็ต้องไปพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดนะครับพอเป็นปุ๊บบางทีมาเป็นตอนแบบดึกๆเขาปิดหมดแล้วเนี่ยครับไปไม่ได้ละอนุญาตไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็หงุดหงิดอ่ะทำไงดีใช่ไหมฮะดึกๆไปหาใครมาช่วยเราก็ไม่ได้ใช่ไหมครับจะไปให้ใครมาช่วยเราก็คงจะลำบากเลยว่าเอ๊ะงั้นอาจจะต้องกลับมาคิดว่าเราจะมีวิธีแก้ไขตรงนี้ไงให้มันยั่งยืนก็พอดีโชคดีที่ว่ามีคุณพ่อกับน้องสาวครับที่พอมีความรู้ด้านนี้แล้วก็จริงๆน้องสาวผมเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุรถทับเท้าคือตอนที่ตั้งแต่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับลงรถมาแล้วก็เปิดประตูไปหยิบของข้างหลังแล้วเท้าก็อยู่ตรงหน้าล้อหลังนะครับแล้วพอดีรปภ.เป่านกหวีดเขาก็ตกใจเพื่อนเขาก็รีบเลื่อนรถไปแล้วทับเท้าน้องสาวจากนั้นเขาก็มีปัญหาเรื่องเท้ามาตลอดแล้วก็คุณพ่อก็หาวิธีช่วยน้องสาวเพราะเดินยืนนานไม่ได้เดินไปก็จะปวดก็คุณพ่อมาเจอรายการของเรารายการดุลยภาพบำบัดพอดีก็เลยพาน้องสาวมารักษาโอ้นานนะครับนานแล้วนั้นก็เลยผมเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อเลยบอกเอ้ยงั้นให้ผมลองมารักษาแบบนี้ดู
แล้วก็ชวนน้องสาวมารักษาอีกครั้งนึงด้วยก็คือเขาก็ทำรักษาไปก็หายไปพักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเรียกว่าอาจจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องมาครับไม่ได้ทีเดียวหายเลยใช่ไหมครับก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยอ่ะกลับมาคิดว่าเราอาจจะต้องมารักษาครับก็เริ่มจากไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอซึ่งตอนแรกหมอให้เอ็กซเรย์ให้ถ่ายรูปผมว่าเฮ้ยผมเคยมีฟิล์มเอ็กซเรย์อยู่แล้วเอาอันเดิมมาใช้ก็ได้เอ็กซเรย์มาบ่อยๆใช่ไหมครับผมเพิ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีมาเขาก็มีฟิล์มอยู่แล้วซึ่งปกติการตรวจสุขภาพทุกครั้งเขาก็จะมีการเช็คอยู่แล้วถ่ายปอดผมดูปอดผมปกติอะไรเงี้ยประโยคนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอันนี้เป็นคำพูดที่ฟังแล้วยอดฮิตก็คือมีเอ็กซเรย์แล้วนะคะเคยเอ็กซเรย์แล้วเอ้ยมันก็เหมือนกันมั้งนะคะก็เลยต้องบอกว่าวิธีการมองแบบดุลยภาพบำบัดนะคะซึ่งคุณพรพลก็จะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้มองเฉพาะจุดดังนั้นกรรมวิธีในการถ่ายและการมองจึงเป็นรูปแบบจำเพาะนิดนึงเท่ากับว่าเหมือนถ้าจะสมมติจะมาดูแลในแนวดุลยภาพบำบัดเราก็จะมาเริ่มต้นเลยในการเอ็กซเรย์ใหม่ทุกอย่างเพื่อคุณหมอจะได้เห็นโครงสร้างที่แท้จริงใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าต้องลองให้คุณพรพลเนี่ยลองเล่าความรู้สึกเพราะว่าในครั้งแรกเนี่ยแน่นอนค่ะเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมคะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เหมือนกันฟิล์มเหมือนกันแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็ไม่น่าจะเห็นไม่น่าจะต่างไม่น่าจะต่างจากเดี๋ยวลองให้คุณพรพลเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวตรงไหนเดี๋ยวเพิ่มเติมครับผมเพิ่งไปตรวจสุขภาพว่าฟิล์มเดิมก็ได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ดูแต่ผมนึกว่าคุณหมออธิบายว่าไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ดูรวมทั้งตัวเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเลยใช่ไหมครับที่ผมเอ็กซเรย์เนี่ยเขาดูเป็นเฉพาะส่วนเฉพาะตรงปอดตรงนี้แค่นั้นเองใช่ไหมเขาไม่ได้มองลงไปตั้งแต่หัวจนเท้าคงไม่ได้มองทั้งโครงสร้างใช่ก็จริงครับไอ้ฟิล์มของผมส่วนใหญ่ก็ติดไปก็มีแค่นี้ฮะประมาณนี้ไม่ได้ทั้งตัวไม่ได้เห็นตั้งแต่ศีรษะลงใช่แล้วคุณหมอก็ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปแบบคือไม่ใช่เอ็กซเรย์อย่างเดียวเป็นภาพโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยทำมาก่อนนะผมก็อายเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกต้องทำก็ทำนะครับผมก็พอทำเสร็จแล้วก็เร็วมากแป๊บเดียวก็มีข้อมูลไปขึ้นบนจอของคุณหมอแล้วก็มาเปิดให้ผมดูเห็นว่าโครงสร้างผมมันเบี้ยวเราก็ไม่นึกว่าเราเบี้ยวใช่ไหมครับซึ่งเราไม่เคยดูตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะเบี้ยวใช่เบี้ยวจนถึงหน้าเลยผมดึงคือมันดึงฮะเบี้ยวแล้วมันก็ดึงอันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอนั่นนะครับนี่เคยทำให้ผมรู้สึกเฮ้ยโอ้เราต้องรักษาแล้วนะถ้าปล่อยไว้มันจะแย่แล้วคุณหมอก็พูดไปว่าเคยประสบอุบัติเหตุมาหรือเปล่าอันนี้คุณหมอจะทุกครั้งที่มารักษาคือคุณหมอจะต้องเช็คอาการก่อนผมก็นึกอุบัติเหตุรถยนต์ผมก็ไม่เคยแรงนะครับอะไรอ๋อผมจำได้แต่ก่อนผมเคยล้มนี่ผมเคยล้มแบบแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเล่นเป็นผู้รักษาประตูกระแทกเยอะนะครับผมจำได้มีครั้งหนึ่งที่ผมกระแทกลงพื้นแรงมากแล้วก็ผมนี่คือมาจากกีฬาแล้วผมก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งแทบไม่ได้เลยมันเจ็บครับต้องค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งแสดงว่ากระแทกแรงนะคะแรงครับแรงผมก็โดดแล้วผมไปกระแทกเสาครับตอนนั้นผมไปกระแทกเสาทีนึงแล้วอีกครั้งนึงผมก็ลอยไปแล้วไปตกปิดท่าตกลงบนดินกระแทกแรงมากนะครับผมนั่งไม่ได้นะต้องค่อยๆนั่งอันนี้ตอนอายุเท่าไหร่เด็กๆนานมากครับตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยครับผมก็นึกว่ามันหายไปแล้วครับผลปรากฏว่าคุณหมอบอกว่ามันไม่หายมันก็ยังอยู่เราก็ตอนนั้นเราก็ยังเด็กนะฮะก็ไม่ได้คิดรักษาเรื่องเวลาคือเด็กก็แข็งแรงคิดว่ารักษาตัวเองได้เป็นนักกีฬาใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งคือกีฬานอกจากฟุตบอลที่ผมเล่นแล้วผมเล่นแบดมินตันซึ่งผมจะเป็นคนแขนขาไม่เท่ากันข้างที่ตีสนับข้างไหนคะแขนขาไม่เท่ากันไหล่ผมจะไม่เท่ากันครับเวลาผมใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะผมใส่เสื้อยืดก็จะไม่สวยเลยเพราะว่ามันจะดึงใช่อย่างนี้เลยนะใช่ข้างนึงจะตกข้างนึงจะไม่ตกแล้วมันจะดึงอันนี้คือเรามองเห็นด้วยตัวเองเลยถ้าใส่เสื้อยืดมันจะเบี้ยวเลยครับมองส่องกระจกก็คือเห็นเลยคงใช่เบี้ยวเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าก็เลิกเป็นนักกีฬามานานมากแล้วครับพอรู้กับว่าไอ้ความเบี้ยวมันยังอยู่ที่ไหมครับจนกระทั่งคุณหมอมาทักว่ามันเคยเล่นอะไรที่ใช้ข้างเดียวมาก่อนหรือเปล่าใช่ครับแต่ก่อนผมเล่นแบบนั้นผมใช้ข้างเดียวมาตลอดเลยครับหมอเนี่ยตอกกล้ามเนื้อมันดึงหมออธิบายว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาเป็นมัดๆแล้วร้อยกันเวลาถ้าเผื่อไม่สมดุลมีอะไรที่ดึงเบี้ยวไปเนี่ยมันจะทำให้ไปกดทับพวกเส้นประสาทได้คุณหมอบอกเส้นประสาทเหมือนสายไฟ
ที่ไปเลี้ยงนะครับคราวนี้ถ้าเปิดสายไฟมันโดนกดเนี่ยมันไฟมันวิ่งไปเนี่ยวันนี้เรามีคุณหมอเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านก็ทำให้เป็นไอ้ที่ผมชาชาเนี่ยก็เพราะว่ามันโดนไปกดอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าที่มันชาเพราะว่าไฟไม่ไปเลี้ยงไฟที่นี่ก็คือเส้นประสาทกับเส้นเลือดที่มันโดนไอ้กล้ามเนื้อที่มันมัดเนี่ยเขาดึงแล้วก็ไปกดไปรั้งครับก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วเวลาไปนวดเขาคงจะดึงกล้ามเนื้อผมออกมาผมเดานะฮะใช่ไหมที่มันเคยไปกดทับเนี่ยมันก็ไม่กดนะครับแต่ถ้าเผื่อมันแก้ไม่ได้ถาวรแบบไม่ได้แก้ต้นเหตุเดี๋ยวมันก็กลับไปทับอีกใช่ไหมทับอีกก็ไปนวดอีกใช่ฮะมันก็วนอยู่งั้นแล้วนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมในการใช้ร่างกายยังไงไหมคะการทำงานก็คือคุณพรพลก็คือนั่งกับโต๊ะทำงานบริหารอย่างนี้เลยไหมคะก็ไอ้นั่งเนี่ยผมพยายามลุกแล้วครับไม่ได้นั่งนานแต่ว่าไอ้ที่ผมเป็นเยอะคือผมเดินทางเยอะครับเดินทางเยอะผมจะนั่งเครื่องบินนั่งรถอะไรเงี้ยค่อนข้างนานครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่ผมใช้ร่างกายค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าต้องระมัดระวังในการท่านั่งมีส่วนสำคัญนะครับเวลาผมนั่งแบบขี้เกียจหรือนั่งผิดท่าอะไรเงี้ยขาผมจะชาอยู่เรื่อยครับมันก็มันไปทับอะไรไม่รู้แล้วมันก็จะชาให้ผมชาครับแต่อันนี้มันเป็นอันนึงที่ผมเห็นหรือเวลานั่งรถนานๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นมาตลอดที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันกวนใจตลอดเลยใช่ไหมคะอาการแบบนี้ใช่ครับมันเป็นอันที่กวนใจมากจนผมต้องหารถกว้างๆครับเพราะผมตัวใหญ่นั่งรถอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยผมชอบรถตู้ครับผมหารถกว้างๆเพราะถ้าผมนั่งรถเล็กๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนั่งไปพักนึงผมจะชาละผมจะชาอาจจะไม่ได้ยืดด้วยเพราะนั่งอยู่กับที่ถ้าบอกคนห่อๆเนี่ยผมจะรู้สึกอึดอัดนะผมจะชาแล้วครับอีกหน่อยถ้าเดินทางขอแนะนำให้นั่งเรือเรือที่กว้างก็ดีนะครับไม่ติดดีแต่ว่าต้องรอว่าเมื่อไหร่จะมีการขนส่งทางเรือที่ไปได้ทั่วทุกวันนี้ผมก็นั่งบ่อยนะฮะเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยผมนั่งประจำครับสบายเพราะรถไม่ติดดีเรือไม่ติดครับเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะคะเรื่องอาการที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะคะที่บอกว่าเริ่มชาลักษณะที่ชาค่ะที่ชาแขนเนี่ยค่ะชาตำแหน่งไหนบ้างคะชาลงมาที่ปลายมือครับหมอครับค่ะชาบางทีเวลาปวดร้าวมากก็จะเก็บลงมาเนี่ยครับแต่ว่าปวดร้าวก่อนจะร้าวก่อนแล้วสุดท้ายจะมาออกที่ปลายมือใช่ใช่ใช่ครับส่วนที่ขาล่ะคะเป็นด้านขวาถูกไหมคะมือด้านขวาเป็นมือด้านขวาค่ะแล้วขาล่ะคะเป็นขาก็ขวาครับขาก็ขวาครับครับขาก็เหมือนกันครับมันจะชาเนี่ยชาลงไปหมดแล้วเวลานั่งนะชาค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องย้อนไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณพรพลได้แชร์พฤติกรรมกับกีฬาแล้วอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นตัวที่ฟอร์มโครงสร้างของเรานะคะคราวนี้ถ้าเรามาไล่ดูตั้งแต่แรกนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นนักกีฬานะคะแน่นอนค่ะกีฬามีประโยชน์แต่ว่าในแง่ของโครงสร้างอาจจะมีผลกระทบทางลบนะคะหรือว่ามีทำให้โครงสร้างกระทบกระแทกได้โดยเฉพาะกีฬาที่แอตแทกใช่ไหมคะเช่นที่คุณมันพลบอกว่าเล่นฟุตบอลนะคะอันนี้ก็ขึ้นกับการกระแทกในรูปแบบต่างๆถ้าเอาบริเวณสะโพกหรือก้นลงใช่ไหมคะก็กระแทกกระดูกสันหลังด้านล่างสะเทือนตรงใช่ไหมคะหรือบางท่านเอาศีรษะโมงนะคะหรือว่าศีรษะการกระแทกหรือตัวกระแทกการเห็นไหมคะการบาดเจ็บการเคลื่อนของโครงสร้างก็จะไม่เหมือนกันนะคะคราวนี้ต้องมาถามพฤติกรรมในช่วงมีช่วง10กว่าปีทราบว่าพฤติกรรมมีช่วงหนึ่งที่ต้องลงไปนั่งขัดสมาธินะคะนานๆนะคะเพราะว่ากระบวนการพฤติกรรมตรงนี้นะคะการนั่งท่าขัดสมาธินะคะขัดสมาธินั่งพับเพียบจริงๆแล้วการนั่งกับพื้นเลยพูดง่ายๆนะคะมันมีผลกระทบกับโครงสร้างโดยเฉพาะหลังล่างนั่นเลยครับนะคะมันเป็นการบีบอัดแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมองข้ามกันบ่อยๆด้วยซ้ำเพราะว่าถ้านั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งกับพื้นแล้วเนี่ยแล้วมีการเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขึ้นมานะคะร่างกายก็จะหลั่งสารที่ทำให้ไม่รู้สึกปวดครับพอมีปิติแล้วก็ไม่ปวดค่ะแต่เวลาออกมาแล้วลุกไม่ได้ใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็คือดังนั้นกระบวนการตรงนั้นเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้บางครั้งขณะที่นั่งท่าเหล่านั้น ร่างกายจริงๆเราฉลาดค่ะเรามีตัวเตือนใช่ไหมคะว่ามันมีภาวะปวดมีภาวะผิดปกติแต่ว่าพอกลไกตรงนี้หายไปปั๊บเราก็นั่งต่อนั่นหมายความว่าเราก็เป็นการดามโครงสร้างไปแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกปวดนะคะนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่แสดงว่าจุด
ที่ไปบิดหลักๆเนี่ยจะไปอยู่ที่หลังล่างอีกค่ะแล้วเวลาเรายืดตัวนะคะเรามักคุ้นเคยสมมุตินะคะทั่วๆไปเลยกระบวนการยืดตัวที่อื่นๆที่เราเคยได้ยินคำว่ายืดหลังลองไปดูวิธียืดหลังทั่วๆไปทุกอันนะคะมันจะเป็นการยืดเป็นแผงยังไงคะคุณคำว่ายืดเป็นแผงก็คือส่วนมากนะคะท่าของกายภาพบำบัดหรือในทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูต่างๆมันจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือยืดลักษณะเหมือนทำท่าซูเปอร์แมนบ้างใช่ไหมคะครับครับใช่ไหมคะแต่ก่อนผมเล่นกีฬาเสร็จโค้ชผมก็จะให้ผมยืดตลอดถ้าไม่ยืดมันจะเจ็บมากเลยตึงลุกไม่ได้ก็เนี่ยท่าหนึ่งที่ใช้ประจำก็คือท่าซูเปอร์แมนเห็นไหมคะก็คือคำว่ายืดเป็นแผงคือเขาจะเน้นให้ยืดไปเป็นแผงค่ะยืดยืดจริงๆค่ะไม่ได้เน้นเฉพาะแต่ไม่ใช่ค่ะดุลยภาพบำบัดไม่ใช่คำว่าเฉพาะส่วนแต่เป็นการ mobilization mobilization คือการเคลื่อนไหวโครงสร้างแบบละเอียดครับเพราะกล้ามเนื้อจริงๆในร่างกายค่ะเดี๋ยวถ้าในช่วงเบรกหลังเนี่ยเดี๋ยวดึงกล้ามเนื้อให้เห็นจะเข้าใจมากขึ้นว่ากล้ามเนื้อมนุษย์นะคะมันไม่ได้เป็นแผงคือเราเห็นจากมนุษย์เราถ้าเรายังไม่เห็นร่างกายข้างในเราใช่ไหมคะเราคิดว่าหลังคือแผ่นหลังนะคะแต่จริงๆการประกอบเป็นแผ่นหลังเนี่ยมันมีรายละเอียดร้อยอยู่ข้างในเหมือนหนังสติ๊กเล็กๆอะค่ะไขว้ไปไขว้มาคนละทิศใช่ค่ะไขว้คนละทิศนั่นหมายความว่าเหมือนหนังสติ๊กอะค่ะถ้าเราจับมันไขว้กันอยู่เราดึงมันออกเราแก้ปมมันไหมคะเราผูกปมหนังสติ๊กก็ไม่ได้แก้ใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะก็คือกระบวนการตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้ทำไมทุกครั้งที่เราบอกเรายืดแล้วยืดแล้วแต่มันยังไม่ได้ไปยืดหรือแก้ที่ปมปัญหาตรงนั้นจริงๆที่กระบวนการเกิดปัญหาตรงนั้นเกิดจากการเหมือนผูกหนังสติ๊กดังนั้นวิธีการแก้ไม่ใช่เราดึงหนังสติ๊กออกเพราะมันไม่ใช่แค่หนังสติ๊กยู่เข้ามาแต่มันเป็นการผูกปมเหมือนหนังผูกหนังสติ๊กเราก็ต้องค่อยๆแกะคำว่าค่อยๆแกะก็คือต้องมีทั้งผ่อนทั้งยืดทั้งหมุนทั้งขยับครับดังนั้นมันเป็นหลายทิศทางไม่ใช่ทิศทางเดียวนะคะแล้วก็ต้องทำเหมือนมีดึงผ่อนขยับเป็นสเต็ปสเต็ปสอดแทรกกันไปเพื่อให้หนังสติ๊กนั้นมันคลายปมได้นี่คือวิธีการดูแลในแนวการประยืดเหยียดแบบดุลยภาพบำบัดที่จะไม่เหมือนยืดแบบอื่นๆนะคะถึงจะต้องใช้สติหรือความรู้สึกไว้ณตำแหน่งที่เราต้องยืดนะคะเรียกได้ว่าเหมือนแทบจะเรียกว่าครบทุกอย่างอย่างถ้าอย่างคุณพรคนบอกว่าชอบนั่งนั่งทำบุญนั่งสมาธินานๆผมนั่งพื้นเยอะก็คือถ้าใช้วิธียืดเหยียดในแนวดุลยภาพบำบัดก็สามารถช่วยหลังจากที่นั่งแล้วก็มาผ่อนคลายได้ครับใช่ค่ะก็เหมือนว่าเราใช้ร่างกายไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าบ้านโดนพายุพัดแล้วเราก็เหมือนประคองบ้านกลับมาครับนะคะเพื่อไม่ให้มันเอ็นหรือว่ามีการโยไปนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมต่างๆอีกไหมคะที่คิดว่าน่าจะเป็นผลกระทบที่ทำให้เรามีปัญหาเรื่องเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นผมยืนเยอะยืนนานเวลาต้องลงพื้นที่ไปดูที่พื้นที่จริงนะฮะยืนเยอะบางทีหลังมันเกร็งนานไม่ค่อยได้คือถ้านั่งหลังมันได้ผ่อนคลายใช่ไหมครับแต่ถ้ายืนเนี่ยหลังมันเกร็งอยู่ตลอดก็ยืนเยอะเดินเยอะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ตึงครับหลังผมตึงหลังผมจะตึงก็ทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รู้สึกเกร็งแล้วปวดแล้วบางทีก็ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันอ่อนล้าจากความตึงของกล้ามเนื้อตรงนั้นนะครับนี่เป็นอีกอันนึงที่ผมเจอบ่อยครับครับครับก็เป็นลักษณะงานที่เราทำนี่ครับผมต้องหารองเท้าดีๆใส่มันเป็นมีผลมากโอ้มีผลมากถ้ารองเท้าไม่ดีนี่เวลายืนนี่เหมือนกับมันล้าตั้งแต่เท้าแล้วครับคุณหมอเหมือนเท้าไม่อยากเดินเลยนะครับเพราะเราเดินเยอะยืนเยอะครับถ้าเท้าที่แบบรองเท้าดีที่ไม่รับสรีระเนี่ยรองเท้าแบนๆอะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้โหมันจะเมื่อยเท้ามากเท้ามันจะเริ่มล้าก่อนเลยพอเท้าล้าเสร็จมันก็จะขึ้นเลยครับจากเท้าก็ขึ้นมาที่น่องที่ขาเหมือนมาเป็นอัตโนมัติใช่ใช่ครับวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าร่างกายมนุษย์เราเชื่อมกันหมดเชื่อมครับเชื่อมเห็นไหมคะคือรายละเอียดง่ายๆอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเท้ารองเท้าเนี่ยไม่ใช่แค่จุดรับน้ำหนัก
นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใส่แล้วรู้สึกว่าไม่สบายเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะเกร็งเท้าคราวนี้การเกร็งเท้าเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กจะต้องเกร็งตั้งแต่น่องลงมาถึงบริเวณต้นขาแล้วกล้ามเนื้อต้นขาก็ไปยึดกับกระดูกสันหลังอีกกระดูกสะโพกพูดจะเห็นภาพเลยคือมันต่อขึ้นไปเรื่อยๆมันใช่เลยที่หัววุ้นมันจะขึ้นเต้นเนี่ยข้างหน้าตรงนั้นแข้งปวดขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันต้องเกรงเท้าใช่ไหมรองเท้าใส่ไม่ได้มันจะปวดตรงหน้าขาเพื่อหน้าแข้งก่อนใช่ไหมแล้วก็ไล่ขึ้นมาหน้าขาแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปหลังก็คือเรียบร้อยแล้ววันนั้นคือจบแล้วอันนี้ยังเป็นเคสของผู้ชายในกรณีอย่างผู้ชมทางบ้านผู้หญิงทำงานเห็นไหมคะส้นสูงค่ะคุณหมอใช่ค่ะเห็นไหมโชคดีผมไม่ต้องใส่ค่ะเห็นเขาใส่ก็เสียวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้โหสูงมากๆใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวส้นสูงเนี่ยนะคะถ้าเกิน 2-3 นิ้วขึ้นไปเนี่ยคือร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราเท้าเราทำมาถ้าเข้าไปดูโครงกระดูกของเท้าอะค่ะกระดูกชิ้นใหญ่จะอยู่ที่ส้นเท้านั่นหมายความว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์น้ำหนักต้องลงตรงนั้นถูกต้องค่ะน้ำหนักต้องลงส้นเท้าเพราะเป็นกระดูกชิ้นใหญ่แต่กระดูกตั้งแต่ส้นเท้ามาถึงปลายนิ้วจะชิ้นเล็กๆๆๆเหมือนขอโทษนะคะใครทานซุปเปอร์เคยทานซุปเปอร์มั้ยเห็นภาพเลยซุปเปอร์ที่เราแทะค่ะที่เราค่อยๆบ้วนออกมาทีละนิดทีละนิดนั่นนะคะนั่นคือนะคะนั่นก็คืออันนี้เดี๋ยวจบหลังรายการบอกยกตัวอย่างเห็นภาพมากก็คือตัวซุปเปอร์นะคะก็คือที่เราเทาบ้วนออกมานั่นคือกระดูกที่อยู่เปลยส้นเท้าเรามาเป็นแบบนั้นเลยค่ะชิ้นเล็กๆต่อกันด้วยเอ็นก็คือที่เราทานเข้าไปนั่นนะคะก็คือตัวที่ยึดนะคะดังนั้นแปลว่าถ้าเราคำว่าส้นสูงขึ้นเกินโหลดน้ำหนักจะมาลงที่ปลายนิ้วเท้าแทนนั่นเป็นที่มาว่าทำไมระยะยาวบางท่านเนี่ยกระดูกปลายนิ้วเท้าเสื่อมนะคะเพราะว่าโหลดน้ำหนักลงไม่ได้เป็นเพราะกินซุปเปอร์เยอะนะไม่ใช่ถ้าซุปเปอร์เยอะมีคอลลาเจนค่ะนะคะตรงนั้นก็จะมีประโยชน์อีกแบบนึงใช่ไหมคะแต่คราวนี้เหมือนเดิมค่ะเมื่อกี้ของผู้ชายยังเป็นลักษณะที่บอกเลยว่ายังเชื่อมถึงหลังส้นสูงถ้าสูงเกินไปนอกจากโหลดน้ำหนักที่ปลายเท้าแล้ว2นิ้ว2ถึง3ใช่ค่ะ2นิ้วขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มโหลดลงมาข้างหน้าเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่สูงขึ้นจะยิ่งไปกระดูกชิ้นเล็กไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้กล้ามเนื้อน่องก็จะตึงเข่าก็จะทำมุมหมุนเข้ามาเหมือนน็อกนี่เหมือนเป็ดอะค่ะจะค่อยๆหมุนสะโพกและหลังจะแอ่นขึ้นลอร์โดติกเคิร์ฟของหลังอันนี้มันเป็นกล้ามเนื้อที่โดนอันนี้คือเขาทำการศึกษาแล้วว่ามันเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วอันนี้ไม่นับว่าคนคนนั้นมีอะไรผิดปกติอยู่เดิมอันนี้มองแบบพื้นก่อนเลยนะคะถ้าลองคิดว่าโครงสร้างของคนเหล่านั้นมีอะไรที่ยิ่งทำให้เพิ่มเติมตรงนั้นจะยิ่งมากกว่านี้ใช่ค่ะน่ากลัวนะรองเท้าอันนี้ก็คือนะคะเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่ได้สำคัญนะคะเชื่อมโยงกันหมดใช่ค่ะแค่จุดเล็กๆครับแต่ก่อนผมก็ไม่นึกว่าสำคัญครับแต่ว่าพออย่างที่บอกมาสังเกตดูว่าเอ๊ะใส่รองเท้าที่เรียกว่าโครงสร้างผิดกันเนี่ยมันส่งผลให้ชีวิตมันนั้นเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะครับพอนี้ต้องมาสังเกตดูเอ้ยพอเปลี่ยนรองเท้าก็ดีขึ้นดีขึ้นหายทั้งที่ก็เดินใกล้เคียงกันยืนใกล้เคียงกันบางทีรองเท้าที่แพงไม่ได้จะบอกเป็นรองเท้าที่ใส่สบายใช่ไหมครับนี่ผมยกตัวอย่างไอ้รองเท้านั้นแพงด้วยนะฮะแต่ใส่แล้วจนบางครั้งไปใส่ไปนานๆแล้วถ้ายังฝืนใส่ครับมันถึงเป็นขั้นเจ็บที่ส้นเท้าเลยก็ต้องมาดูแลรองเท้าอีกทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นรองช้ำอีกค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นต่อไปในเบรกหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะค่ะเมื่อโหลดแอปพลิเคชันมานะคะกดเข้ามานะคะก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดก็จะมีตั้งแต่เพิ่มประวัติสุขภาพผลประเมินสุขภาพคำแนะนำรายการตรวจสุขภาพนะคะส่วนในหมวดของสมดุลโครงสร้างเมื่อกดเข้าไปก็จะมีหมวดหมู่ให้ดูว่าทำไมต้องสแกนโครงสร้างนะคะก็จะเป็นการเปิดกล้องนะคะผลวิเคราะห์โครงสร้างนะคะบันทึกการอาการและพฤติกรรมต่างๆนะท่าบริหารนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นในเรื่องของหมวดอาหารนะคะว่าเราจะทานยังไงจนไปถึงหมวดหมู่สุดท้ายในเรื่องการเซตอัพอะลามการเตือนทานยานะคะต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะกลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องอาการของคุณพรพลครับค่ะหลังจากที่เริ่มมารักษาแล้ว
็นยังไงบ้างคะกับทางด้านดุลยภาพบำบัดครับก็คุณหมอรักษาวันนั้นก็มีสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็สอนให้ผมยืดนะครับก็จะมีท่าที่สอนให้เรายืดแล้วก็ให้เราทำเป็นประจำตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนหรือถ้าว่างกลางวันระหว่างวันถ้าวันนั้นเกิดจะต้องเดินเยอะยืนเยอะหรือว่ามีอะไรที่คิดว่ามันตึงเนี่ยครับคุณหมอก็บอกตอนกลางวันพักเที่ยง ก็ทำได้หรือบางทีในรถก็สามารถที่จะยืดได้ถ้ารถมีพื้นที่พอนะครับก็สอนเรื่องของทำเรียกว่ายืดเหยียดนะครับที่คุณหมอแนะนำอันหนึ่งเลขอันหนึ่งก็คุณหมอใช้วิธีฝังเข็มนะครับแต่ฝังเข็มของคุณหมอแปลกมากเข็มคุณหมอจะเล็กๆแล้วก็ฝังไปแล้วก็ติดตัวเราได้หลายวันอาทิตย์หนึ่งไหมค่ะก็อันนั้นมันจะมีอีกเป็นแบบติดตัวกับแบบทำเฉพาะที่คลินิกนะคะแต่ว่าด้วยลักษณะการใช้เข็มนะคะก็จะไม่ได้เหมือนกับการฝังเข็มทั่วไปนะคะจริงๆก็เอามาเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างผ่านกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะซึ่งเราก็มองตามโครงสร้างแล้วก็แล้วแต่ลักษณะบุคคลใช่ค่ะแต่ละท่านแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันหรือแต่ละครั้งก็ไม่ได้เหมือนกันหมายถึงว่าการปักของคุณหมอจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะแต่หลักๆสำคัญที่สุดก็คือการนำท่าบริหารหรือการไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคือบางครั้งเนี่ยเราต้องตระหนักรู้ใช่ไหมคะว่ามีอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดบ้างถ้าเราไม่ทราบก่อนถูกไหมคะเราก็ไปแก้แต่อาการก็เหมือนตามแก้เกิดเมื่อไหร่ก็ไปตามแต่ว่าถ้าเราทราบว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นปัจจัยนะถ้าเราเลี่ยงไม่ได้หยุดไม่ได้แปลว่าอ๋อเรารู้ละเราก็ซ่อมมันก่อนที่จะทำให้เกิดอาการนะคะหรือว่า interrupt มันนั่งรถนานถูกไหมคะหรือว่าอย่างกรณีคุณพรพลทราบเองว่าก็พยายามนั่งรถให้มันไม่ให้มันบีบตัวเราเยอะอาจจะต้องนั่งนานเหมือนเดิมแต่ก็แค่ให้ยืดเหยียดได้อาจจะเลือกถ้าเลือกได้หรือแม้แต่เวลายืดในรถหรือแม้แต่ออกจากรถเองใช่ไหมคะเราก็มีท่าบริหารท่ายืนนะคะคือสามารถเอาไป implement ได้ทุกจุดแต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้ก่อนถ้าเราไม่ทราบว่ามันมีผลใช่ไหมคะเราก็ละเลยแล้วก็จะปล่อยให้มันยืดค่ะแล้วต้องบอกข้อนึงนะคะการที่ร่างกายเริ่มปวดแล้วแล้วค่อยมาทำสู้เวลาที่ทำก่อนไม่ปวดแก้ป้องกันไม่ได้เหมือนคล้ายๆกันมันสะสมบุญไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงครับเพราะว่าแต่ก่อนถ้าไม่ปวดก็ไม่ค่อยไปรักษาหรือไม่ปวดก็จะไม่ถึงที่จะไปทำอะไรใช่ค่ะแต่คราวนี้พอมันสะสมบางทีผมเคยไปฮะไอ้ที่เขาบอกเนี่ยนี่ดีแก้เต้นแก้อะไรได้ทำเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยเขาบอกว่า1ผมตัวใหญ่2เขาบอกเส้นผมมันตึงมากมันยากด้วยใช่ผมยากเขาบอกว่าครั้งหน้าเขาผอมไม่รับแล้วไม่ต้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยโอ้พี่ทำดีมากเลยผมก็แต่เขาไม่ไหวแล้วเขาบอกเขาหมดแรงเขาไปนอนประกอบร่างครับซ่อมร่างต่อที่บ้านแสดงว่าเนี่ยมันสะสมจนเกินไปจนทำให้เขาก็ไม่อยากจะามารักษาเราแล้วครับเราต้องไม่ให้มันสะสมตอนนั้นผมคิดเลยต้องไม่ให้สะสมจะเอาแบบมันก็มัดรวมจนไม่ไหวแล้วแล้วก็ประโยชน์เนี่ยเขาแก้เนี่ยมันจะหนักเกินไปแล้วตัวเราก็จะหนักเกินไปด้วยผมจะนั้นมาผมก็เลยนั่งรถนานผมก็จะพักยืดก่อนเหยียดก่อนนะครับทุกครั้งที่จอดก่อนลงเหยียดก่อนลงไปก็ไปเหยียดด้วยกลับขึ้นมาดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้มันเป็นแล้วค่อยไปทำทำก่อนเป็นช่วยป้องกันได้โอ้นี่อันนี้ดีมากเลยนะคะคุณหมอเรียกได้ว่าเป็นคนไข้ที่ลองแล้วช่วยได้จริงครับลองแล้วช่วยได้จริงครับช่วยได้มากเลยครับก็ผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้เสมอเนี่ยผมว่าเราจะสามารถที่รักษาตัวเองได้อันนี้ดีที่สุดรักษาตัวเองได้แต่เราก็ไม่ยากนะฮะไม่ยากวิธีที่ท่าที่คุณหมอสอนเนี่ยไม่ยากอันนี้ใครที่รับชมแล้วอยากจะดูก็ไปดูใน YouTube ก็ได้ต้องเสิร์ชคำว่าอะไรนะครับคุณหมอก็ท่าบริหารแบบดุลยภาพบำบัดค่ะทางช่องอะไรนะคะนี่ YouTube เนี่ยมีครับแล้วก็ในรายการเราก็เก่าๆที่เราอัดไว้ก็มีใช่ไหมครับที่ NN2 ใช่นั่นใน YouTube ก็เป็นของที่คลินิกของคุณหมอใช่ไหมครับที่มาสาธิตว่าต้องทำอะไรบ้างก็ลองดูทำตามนั้นผมว่าก็ไม่ยากใช่ไหมครับเปิดแล้วก็ทำตามเดี๋ยวนี้โชคดีเราโลกเทคโนโลยีนะฮะมี YouTube แต่ก่อนต้องดูหนังสือหรือไปหาวิดีโอมาดูมันก็ยากฮะเดี๋ยวนี้เปิดดูได้เลยทุกคนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะทุกคนมี YouTube แล้วเวลาเมื่อยๆก็เข้าไปดูแล้วก็ทำถ้าเผื่อบางทีทำผิดท่าก็อาจมี
มีคลิปสอนให้ถูกต้องใช่ครับผมว่าช่วยได้มากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างให้คุณหมอช่วยอธิบายค่ะเพราะว่าฟังอย่างนี้นะคะหลายๆท่านบอกโอ้ก็คงไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูภาพโครงสร้างนะคะก็คุณพรพลบอกว่าเพื่อเป็นวิทยาทานให้ท่านผู้ชมผมก็นึกว่าผมไม่มีอะไรตอนแรกเห็นไหมคะทุกคนคิดหมดเลยว่าเวลามารักษาเราไม่มีอะไรผมว่าผมไม่เป็นไรครับใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวดูภาพประกอบนะคะเพราะว่าเหตุผลนะคะเพราะร่างกายมนุษย์เราเนี้ยนะคะมันมีการเชื่อมกันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าอยู่แล้วนะคะแต่เรามักให้ความสนใจเฉพาะตำแหน่งที่เรามีอาการเห็นไหมคะเช่นอย่างกรณีคุณพรพลตอนแรกนะคะบอกว่าปวดบ่าใช่ไหมคะแล้วก็มีชาแขนปวดร้าวลงแขนขวาแล้วก็มีชาปลายนิ้วนะคะแล้วก็มีบางทีมีชาที่เท้าหรือขาขวานะคะถ้าดูภาพนี้นะคะเราจะเน้นย้ำเสมอเลยนะคะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดกรณี2ภาพทางซ้ายก็คือภาพกล้ามเนื้อนะคะซ้ายสุดก็จะเป็นกล้ามเนื้อชั้นนอกแล้วก็ลงมาเป็นชั้นรองลงมานะคะรองลงมาตรงกลางเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเสาบ้านก็คือตัวกระดูกนะคะส่วนภาพถัดมาสีเหลืองเนี่ยก็คือเส้นประสาทเหมือนที่คุณพรพลบอกเห็นไหมคะเป็นสายไฟถ้ากดโดนสายไฟรับความรู้สึกแรกๆจะปวดร้าวกดเยอะขึ้นถึงชานะคะคราวนี้อีกกรณีหนึ่งในการที่ชาเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่เลือดการไหลเวียนไม่ดีก็ได้นะคะกระบวนการตรงนั้นก็จะไปเกี่ยวกับหลอดเลือดทางขวาแต่หลอดเลือดเนี่ยและเส้นประสาทจะดามอยู่ในเสาตรงกลางเหมือนกระดูกนั่นเองร้อยอยู่ในนั้นนะคะตัวหลอดเลือดเองก็ยังต้องอาศัยสายไฟไปควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กับเล็กนะคะคราวนี้จะบอกว่าถ้าเราดูเนี่ยนะคะตัวกล้ามเนื้อภาพรองลงมานะคะถัดจากภาพทางซ้ายนะคะเห็นไหมคะกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเนี่ยที่ผูกโยงตั้งแต่กะโหลกลงมาถึงกระดูกคอโยงลงมาถึงกระดูกสันหลังข้างล่างซึ่งแปลว่าอะไรคะเวลาที่เราใช้หลังร่างเยอะๆนั่งหรือบิดหรือหมุนเป็นเกลียวใช่ไหมคะก็จะไปดึงให้กระดูกคอเนี้ยหมุนและกดลงมาดึงลงมาในทิศทางแบบนั้นทีละนิดทีละนิดคราวนี้พอเกิดกดเกินจุดที่เส้นประสาทจะวิ่งไหลกระแสประสาทได้แรกแรกก็ปวดร้าวกดเยอะกว่าเดิมอีกก็ฉ่าเห็นไหมคะดังนั้นบางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้การแค่เคลื่อนไหวโครงล่างก็คือเราเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องแต่เมื่อกี้ที่เกริ่นให้ฟังว่าตัวกล้ามเนื้อมันเกาะยึดโยงกระดูกหลายชิ้นพาดทับไปทับมาคือซ้อนทับถ้านึกไม่ออกเคยทานเล้งแซบไหมคะค่ะเล้งที่เราพยายามแทะนั่นนะคะเห็นไหมคะครับนั่นคือกล้ามเนื้อที่ยึดกระดูกสันหลังเล้งคือกระดูกสันหลังใช่ไหมคะแล้วเราจะเห็นมันบางทีมันมีตอซี่โครงก็คือเขาตัดเลาะเอากระดูกสันหลังตั้งแต่คอค่ะนะคะแล้วเอาติดซี่โครงนิดนึงยาวลงมาข้างล่างแล้วที่เราพยายามแทะทานนั้นนะคะก็คือกล้ามเนื้อชั้นลึกว่ามันยึดลึกมากดังนั้นแปลว่าอะไรคะมือที่กดนวดไม่ถึงไม่ถึงเล้งนะฮะมันจะไม่ถึง ใช่ค่ะไม่ถึงชั้นเล้งก็คือไม่ถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกนะคะจะถึงแค่กล้ามเนื้อชั้นตื้นๆทำให้เราสามารถแค่เวลากดหนึ่งครั้งจะเกิด2กลไกใช่ไหมคะหนึ่งก็คือสารลดแรงเจ็บปวดหลังออกมานะคะแต่ว่าถ้ามีการบางคนรุ่นเก่าๆหน่อยเขาก็จะอาจจะโมบิไลซ์นิดๆแต่มันจะได้แค่ตื้นๆชั้นตื้นๆดังนั้นถ้ากดนักไปกล้ามเนื้อช้ำที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเห็นไหมคะที่บางทีบอกว่าเราไปนวดกลับมาแล้วทำไมร่างกายเราดูคือมันเกินจุดเขาเลยตอกเส้นไหมฮะพวกที่จะเข้าถึงเล้งเนี่ยอย่างนี้นะคะคือต้องบอกว่ากระบวนการโบราณนะคะเขาก็พยายามหากรรมวิธีใช่ไหมคะคือ traditional medicine หรือการแพทย์แผนโบราณต่างๆเนี่ยคือเขาก็เอาภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะอันนั้นส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่ามันจะเป็นกระบวนการนึงที่ลดการใช้มือถูกไหมคะเพราะถ้ากดมันก็กดไม่ไหวแล้วคนนวดก็จะมีปัญหาด้วยข้อควรระวังณวันนี้เราอยู่กับโลกปัจจุบันเรามีวิทยาศาสตร์ที่เอามาช่วยทำให้ข้ออันตรายต่างๆหายไปสิ่งที่ต้องเตือนนะคะก็คือบางครั้งบางท่านการไปดักหรือตอกเส้นอะไรก็แล้วแต่พลาดกระดูกเคลื่อน
ก็มีนะคะอันนี้ที่พูดได้เพราะว่ามีคนไข้หลายท่านแต่สำหรับบางอย่างถ้าทำด้วยความชำนาญหรือว่ารู้จักกล้ามเนื้อและโครงกระดูกอย่างดีอันนี้ก็ต้องละเอาไว้ให้สำหรับบางท่านด้วยแต่ส่วนมากอันนี้ก็ต้องบอกข้อควรระวังเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะตะเราจะได้เราจะถูกไปกระบวนการตรงไหนเพราะส่วนมากการแพทย์แผนตะวันออกนะคะโดยแผนตะวันออกเนี่ยเราไม่ได้ implement ถึงณปัจจุบันนะคะหลักสูตรการแพทย์โบราณอะไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามสอนกายวิภาคก็คือโครงสร้างแต่วิธีกรรมวิธีที่เราท่านเหล่านี้นำไปประกอบวิชาชีพบางครั้งจะไม่ได้นำกายวิภาคเข้ามาหมายความว่าระหว่างที่ท่านถูกไปดัดถูกไปกดท่านเหล่านั้นไม่ได้ทราบว่ากำลังดัดคออยู่นะหมายถึงว่าคนนี้กระดูกคอเคลื่อนทราบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนนี้มีอันนี้เคลื่อนอยู่นะผิดปกติห้ามดัดแบบนี้นะทำแล้วมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาไม่ได้ทราบโครงสร้างคือเขาไม่ได้นำเอา implement ตัววิทยาศาสตร์เข้ามาแต่สำหรับบางท่านคนสมัยก่อนโบราณเลยจริงสกิลเหล่านี้เขาถูกสร้างมาให้สัมผัสเรารู้เพราะจริงๆในการแพทย์ปัจจุบันเขาเรียกว่ากายวิภาคพื้นผิวที่ทำไมบอกว่าให้คุณพรพลมีถ่ายโครงสร้างก่อนเพราะนั่นคือกายวิภาคพื้นผิวจริงๆเรารู้ว่าใต้ต่อมันมีบิดยังไงโดยไม่ต้องเอ็กซเรย์ก็ได้อันนั้นค่ะนะคะแต่เรามีเอ็กซเรย์ให้ความละเอียดขึ้นเห็นทะลุเข้าไปในโครงกระดูกแต่คนโบราณนะคะที่เขาสะสมประสบการณ์เยอะเขาจะมาอธิบายไม่ได้หรอกแต่เขาจะรู้แล้วว่าถ้ากดจับเส้นไหนจับตรงนี้คำว่าเส้นจริงๆก็คือกล้ามเนื้อนะคะในวิทยาศาสตร์คราวนี้เวลาคลำจะรู้ว่ากระดูกเคลื่อนไปยังไงคือคนโบราณเขามีสกิลการฝึกทักษะไม่ได้เรียนแค่ 2-3-4 ปีแล้วจบแต่คุณหมอมีสกิลทั้งโบราณรวมทั้งแผนปัจจุบันวิทยาศาสตร์มารวมกันก็ต้องบอกว่าที่มาของดุลยภาพบำบัดนะคะที่อาจารย์ระดาวันเนี่ยคิดค้นขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นการนำเอาจุดเด่นของการแพทย์ตะวันออกก็คือการมองแบบปัจเจกบุคคลแล้วก็เป็นการมองสภาพแวดล้อมมหภาพจุลภาพนั่นคือเป็นเสน่ห์ของ traditional medicine เรียกได้ว่าผสมผสานแต่ western medicine ก็คือการเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ใช่ไหมคะนั่นคือดึง2 อย่างนี้เอามา implement กัน implement หมายความว่าเอาเข้ามาต่อเชื่อมโยงผสมผสานกันแต่ไม่ได้แค่ปะติดปะต่อเป็นชิ้นๆนะคะเพราะถ้าเอามาแค่ปะติดปะต่อมันจะไม่ผสมกลมกลืนกันเรียกได้ว่าถ้ามารักษาในแนวดุลยภาพบำบัดก็คือท่านผู้ชมทางบ้านที่มีปัญหาก็คือเท่ากับว่าเหมือนรักษาทั้ง2แบบแผนตะวันตกตะวันออกทั้งวิธีปัจจุบันกับวิธีโบราณมาผสมผสานกันด้วยค่ะคือมันก็เป็นการนำจุดเด่นต่างแต่ว่าเรายึดถือตามวิทยาศาสตร์เป็นหลักก็จะปลอดภัยขึ้นเยอะนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกบางทีก็เสียวเหมือนกันนะฮะไม่รู้เรามีอะไรที่เป็นจุดเปราะบางมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาการที่เรียกได้ว่ามันพร้อมที่จะพังอยู่แล้วนะฮะแล้วเกิดคนไม่รู้ไปหักไปดัดใช่ค่ะโอ้โหผมอันนี้น่าเสียดายก็เคยเจอมีคนไปดัดคอฮะดัดเสร็จแล้วก็หมดสติแล้วก็อาเจียนต้องส่งโรงพยาบาลอันนี้นะเพราะว่าเขามีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็คนหักก็ไม่ทราบว่ามันมีความเปราะบางของข้อกระดูกคออยู่อันนั้นรู้สึกว่าหักเลยฮะแล้วก็ไปทับเส้นประสาทโอ้ถึงกับหักเลยอันนี้น่ากลัวเลยนะคะใช่ค่ะรุนแรงมากเลยทับเส้นประสาทก็เลยหมดสติแล้วอาเจียนไปต้องไปส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับครับค่ะโอเคเดี๋ยวดูภาพเอ็กซเรย์ประกอบเพิ่มนะคะจะได้เป็นสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นได้เห็นไปด้วยนะคะว่าลักษณะของโครงสร้างนะคะเห็นไหมคะว่าดูดีๆเนี่ยตอนที่ท่านเอ็กซเรย์เนี่ยท่านยืนตรงนะคะแต่ศีรษะเนี่ยจะเอียงไปทางขวาเล็กน้อยนะคะภาพทางซ้ายที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะคะที่เขียนว่า R นั่นคือด้านขวาฝั่งตรงข้ามก็คือด้านซ้ายภาพทางซ้ายตอนนี้เป็นภาพที่เหมือนยืนหันหน้าให้ตัวเราเองนะคะเห็นไหมคะเริ่มจากอันที่1ก่อนต่อมานะคะอันที่2สิ่งที่เห็นชัดเลยเห็นไหมคะแนวกระดูกสันหลังตั้งแต่คออกสะโพกโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างเห็นไหมคะมีการบิดหมุนแต่คราวนี้เอ็กซเรย์ในโรงพยาบาลทั่วๆไปเราจะมีเกณฑ์การอ่านมองเฉพาะข้อต่อข้อเป็นหลักนะคะแต่สิ่งที่เรามักไม่ได้มองกันเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างใช้กำปั้นเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นกระดูก
นะคะแต่ละข้อที่เรามักมองข้ามกันเยอะก็คือการบิดแบบหมุนโรเตชันนิดๆลองคิดเหมือนบิดผ้าบิดนิดนึงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะปลายสุดท้าย relative หรือบิด correlative เนี่ยบิดนิดถ้ามองแต่ละข้อทุกอันนิดหมดเลยแต่จากตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะจากนี้ตรงนี้คือบิดเยอะสิ่งที่อยู่ในนี้คืออะไรแกนประสาทไขสันหลังอยู่ข้างในเห็นไหมคะแล้วกระดูกมันไม่ได้ลอยเฉยๆดังนั้นไปผลักกระดูกไม่ได้ค่ะกระดูกมันบิดเพราะบางทีมันถูกบิดจากการที่กล้ามเนื้อหนังสติ๊กมันดึงจากกระดูกอีกทางนึงดังนั้นเราต้องพามันไปด้วยกันทั้งระบบถ้าเราไปกระชากแค่ตรงนี้อีกฝั่งที่ยึดผ่านกล้ามเนื้อหรือผ่านหนังสติ๊กก็ถูกกระชากตามไปด้วยหรือไม่ไปเพราะไอ้นี่ไม่ไปเห็นไหมคะต้องคลายให้หมดมันก็ต้องไปด้วยกันทั้งระบบคือดังนั้นมันต้องไปด้วยกันทั้งตัวนะคะแล้วลองดูดีๆนะคะบริเวณกระดูกเชิงกรานเห็นไหมคะปีกกระดูกเหมือนปีกผีเสื้อด้านล่างนะคะเหมือนจะหนักนะค่ะจะเห็นว่าด้านขวานะคะด้านขวาของในภาพเนี้ยจะมีขนาดใหญ่กว่าด้านซ้ายนะคะดูง่ายๆนะคะดูมือหมอนะคะเดี๋ยวต้องใช้กล้องนี้ประกอบจะเห็นว่าการที่ปีกผีเสื้อด้านขวาเนี่ยนะคะใหญ่กว่าแปลว่ามันมีการโยไปด้านหลังถ้าดูมือเปรียบเทียบนะคะเวลาเป็นภาพ2มิตินะคะมือ2ข้างเนี่ยพอๆกันถูกไหมคะในภาพคราวนี้ทำให้ดูนะคะเป็นไงคะตอนนี้เห็นฝ่ามือเล็กลงฝั่งซ้ายเห็นไหมคะแต่จริงๆเท่ากันแต่มันเกิดจากการบิดตัวซึ่งการบิดตัวนี้ตัวกระดูกไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องมองตัวเชื่อมโยงกันทั้งระบบตัวที่ยึดหนังสติ๊กอะค่ะที่ยึดขึ้นไปข้างบนไปยึดกับกระดูกสันหลังดังนั้นกระดูกสันหลังกับเชิงกรานเป็นไก่กับไข่หมายความว่าตอนนั่งลงไปกับพื้นเราทอชริ่งเราบิดตัวเพลวิกหรือกระดูกเชิงกรานใช่ไหมคะเราก็ดึงกล้ามเนื้อบัดใหญ่เนี้ยดึงให้กระดูกสันหลังด้านล่างค่อยๆบิดตามเห็นไหมคะใช้ไก่กับไข่ก็คือบางครั้งที่บอกว่าการกระแทกถ้าการกระแทกจากบริเวณก้นกบจะกระแทกโดนกระดูกสันหลังโดยตรงดังนั้นจุดปัญหาไก่ก็จะเป็นกระดูกสันหลังไข่ก็คือเพลวิกกระดูกเชิงกรานแต่ถ้าเรานั่งกับพื้นขัดสมาธิหรือพับเพียบเราจะไปดึงตรงบริเวณกระดูกเชิงกรานด้วยแล้วก็มีผลกับกระดูกสันหลังล่างด้วยที่ปัญหาที่คุณพรพลมีก็คือที่บอกว่านั่งแล้วก็ชาใช่ค่ะซึ่งดังนั้นหลักๆจะต้องยืดเหยียดที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหลัง deep muscle กล้ามเนื้อส่วนลึกซึ่งท่าที่จะช่วยได้ดีที่สุดจริงๆแล้วก็คือชื่อท่าที่บริหารตอนบนเตียงทำท่าบริหารท่านอนนะคะก็คือท่านอนงายท่านอนตะแคงเหล่านี้เพราะบางครั้งเวลานั่งเนี่ยเราจะมีการกดอยู่เรายังยืดได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าถ้าบางท่านบอกโอ้ชีวิตฉันอยู่ข้างนอกตั้งนานดังนั้นก็ต้องเอาท่านั่งกับท่ายืนไปประกอบเป็นระหว่างวันใช่ค่ะคือเอาไปเหมือนนึกขึ้นได้ก็ทำอาจจะไม่ได้ต้องขนาดว่าโอ้โหบางท่านบอกต้องมานั่งทำเป็นเซตไหมไม่จำเป็นเลยจริงๆแล้วนึกขึ้นได้ทำเหมือนเราหายใจอะค่ะเราหายใจตลอดไหมคะครับใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้ร่างกายเราเยอะเราก็ซ่อมแซมมันเยอะด้วยก็ต้องกลับคืนไปให้เขาด้วยใช่ค่ะค่ะเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้จะทำให้เราหายอย่างยั่งยืนค่ะเพราะถ้าเราไม่ไปป้องกันหรือแก้ที่ต้นเหตุเราก็ตามแก้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนวันนี้ถ้ากดบิดนิดนึงโดนแค่กล้ามเนื้อก็แค่รู้สึกปวดเมื่อยแต่ถ้ามันบิดกล้ามเนื้อมันบิดลึกไปเรื่อยๆจนไปหมุนโครงกระดูกเราไปกดไปบิดทับเส้นประสาทและหลอดเลือดต่อก็จะไปเอฟเฟกต์หรือมีผลกับทั้งในเรื่องปวดร้าวหรือชาซึ่งคุณหมอเป็นตั้งแต่แขนด้วยลงมาเลยแขนก็เป็นลงมาถึงขาด้วยซึ่งต้นเหตุก็คือมาจากที่ตรงที่คุณหมอบอกใช่ค่ะตั้งแต่กระดูกสันหลังข้างล่างด้วยนะคะมันมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นตัวดึงนะคะดังนั้นถึงถ้าคุณพรพลนะคะบอกว่าไม่มีอาการที่ขาเลยถึงคุณพรพลบอกว่าไม่ชาอะไรเลยนะคะก็ยังบอกว่ายังไงก็ต้องยืดจากหลังข้างล่างค่ะเพราะเป็นตัวที่ดึงทำให้กระดูกคอมันยังหมุนอยู่นั่นหมายความว่าถ้าไม่แก้อย่างนี้ไปทั้งระบบนะคะด้านบนก็ไม่หายนะคะมันแค่รอวัน
แต่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆหรือแม้แต่เราไม่มีอาการแต่เราทำนะคะยืดเยื้อไปให้ก่อนที่มันจะเกิดมันคือการฟื้นฟูตัวเราเองจนทำให้ต่อไปอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเลยใช่ค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นก็ปัญหาพวกนี้ก็จะไม่ได้เกิดตามอายุใช่ค่ะเพราะหลายๆคนจะโทษว่าโอ้มันอายุเยอะแล้วขอโทษนะคะข้อเท็จจริงเหมือนบ้านบ้าน5ปีกับบ้าน10ปีแน่นอนค่ะบ้านความเก่ามันก็ต่างกันแต่ว่าบ้าน10ปีเละกว่าบ้าน5ปีก็เยอะถูกไหมคะดังนั้นคือแน่นอนค่ะอายุความเสื่อมของร่างกายเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเรารู้วิธีที่ทำให้ตัวเรานั้นจะคงสภาพนั้นได้หรือชะลอการเสื่อมถอยของร่างกายด้วยตัวเราเองได้ก็มาดูแลเนิ่นๆก่อนที่จะเกิดปัญหาใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณพรพลมีอะไรสุดท้ายอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่มีอาการคล้ายๆเราแล้วก็อยากจะเริ่มมาดูแลรักษาวิธีดุลยภาพบำบัดค่ะครับผมคิดว่าก็ต้องเริ่มจากการมองตัวเราเข้าไปที่บางครั้งเราคงมองไม่เห็นในทางกายภาพมากเพราะมีเสื้อผ้าปิดบังอยู่หรือเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับการที่คุณหมอถ่ายรูปร่างกายของเราโดยละเอียดออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นได้ระดับหนึ่งนะครับที่ให้เห็นว่าสรีระเบี้ยวตึงยังไงอีกอันหนึ่งผมว่าเรื่องของการเอ็กซเรย์แล้วก็ที่คุณหมอบอกเนี่ยว่าของผมบิดแล้วมันเบี้ยวจริงนะเห็นชัดเลยแล้วเป็นเยอะตรงนั้นนะครับซึ่งเราไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่ไปตรวจตรงนั้นเรื่องของเราปกติก็ขาก็ยังเดินปกติไม่ปัดไม่แกว่งอะไรแขนก็ยังขยับได้อยู่ใช่ไหมครับนึกว่าปกติอะไรวิ่งก็ยังวิ่งได้เอ๊ะน่าจะไม่เป็นไรแต่พอมาเห็นอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเยอะใช่ไหมเป็นเยอะเหมือนกันเห็นนี้ก็ทำให้เราตระหนักแล้วคิดอยากจะรักษาอาการนี้ด้วยตัวเราเองนะครับจากที่แต่ก่อนก็ไม่เคยคิดจะถามแล้วก็คิดถึงคนอื่นตลอดผมคิดว่าอันนี้สำคัญนะครับสำคัญใครที่ยิ่งเห็นเร็วได้รู้เร็วก็น่าจะสามารถแก้ไขได้เร็วแล้วก็พ้นทุกพ้นจากความเจ็บปวดตรงนี้ได้เร็วนะฮะเพราะว่าได้เร็วบางคนเป็นมากๆในชีวิตไม่อยากทำอะไรเลยก็มีนะครับอาจจะเป็นหนักกว่าผมเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปแก้ตรงไหนตรงนี้สำคัญนะครับไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนสาเหตุอยู่ตรงไหนแล้วไม่แก้ตรงไหนเนี่ยอันนี้สำคัญแต่การที่ดูภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ใช้เรื่องของศาสตร์ดุลยภาพบำบัดเข้ามาเนี่ยมันเป็นการเข้าไปแก้ที่ตรงที่ต้นเหตุใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นการแก้ที่ตัวเราเองช่วยแก้ได้ถ้าส่วนใหญ่ผมว่ามันน่าสนใจตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่า24ชั่วโมงเราอยู่กับตัวเราเองใช่ไหมคะเราอาจจะมาหาคุณหมอได้แค่อาทิตย์ละครั้งใช่ครับค่ะแต่อีก7วันที่เหลือก็คือเราเป็นคนดูแลตัวเราเองครับเพราะว่าการรักษาบางอย่างเนี่ยก็ต้องไปพึ่งคุณหมอเป็นหลักใช่ไหมครับต้องไปพึ่งเช่นไปดึงคอไปกายภาพบำบัดก็ทำเองไม่ได้บางทีก็รถติดที่เกียจไปไม่ไปละบางคนก็เรื่องอาจจะเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงก็เดินทางด้วยก็ไม่อยากไปปัจจัยบางคนไปแล้วอาจจะเจ็บเวลาทำก็กลัวใช่ไหมครับก็เลยไม่ทำแต่อย่างเงี้ยถ้าเราทำด้วยตัวเราเองเราจะรู้ว่ามันไม่เจ็บแล้วมันดียังไงตรงไหนที่ทำแล้วมันดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆได้ไม่ต้องเดินทางไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ็บผมว่าอันนี้ดีที่สุดเลยอันนี้ดีที่สุดเลยก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ตลอดผมว่าเป็นศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับผมที่เพิ่งมาดูแลเพิ่งสัมผัสเข้าไปเพราะว่าปกติมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เป็นการดูแลได้ตั้งแต่24ชั่วโมงตั้งแต่ก่อนนอนตื่นเช้าแล้วก็ดูแลทั้งวันใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็มันประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้มีกำลังทรัพย์อะไรมากโอ้ทีนี้ถ้าไปหาหมอด้านกระดูกหรือไปทำกายภาพบำบัดไม่ถูกนะครับครั้งหนึ่งไม่ถูกนะครับถ้าคนที่ไม่ได้มีฐานะพร้อมเนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาได้อีกอันหนึ่งนะครับแต่วิธีนี้นี่โอ้เป็นวิทยาทานที่ผมว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะแล้วก็ผมว่าใครที่นั่งเยอะๆอย่างผมนั้นลองทำดูน่าจะดีขึ้นนะครับผมเจอกับตัวเองแล้วดีขึ้นจริงๆครับค่ะเรียกได้ว่าศาสตร์นี้เข้ามาช่วยดูแลชีวิตครับได้เลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากให้ไปลองดูครับอยากไปดูใน YouTube ที่เราได้พูดกันไปแล้วค่ะทางช่องดุลยภาพบำบัดใช่ครับเราทำตามได้เลยค่ะรวมถึงท่านผู้ชมใช่ท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามของเรานะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้จากทางเพจ Facebook ของ
TrueVision 784รวมถึง TNN 2นะคะครับแต่เริ่มต้นผมว่าสำคัญสุดคืออาจจะต้องไปหาคุณหมอสักครั้งหนึ่งแล้วให้เห็นโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างก่อนแล้วค่อยกลับมาดูแลใช่มันเป็นจริงๆมันอยู่ตรงไหนด้วยครับแล้วเราจะได้รู้และทำให้ถูกแล้วจากนั้นก็รักษาด้วยตัวเราเองดีสุดค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพรพลมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งคุณหมอดังใจส่วนกิติด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพรพลค่ะขอบคุณหมอครับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง TN2 สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะท่าบริหารท่ายืนยืนกลางขาความกว้างประมาณหัวไหล่ให้เท้าวางเป็นเลข11ค่อยๆหายใจเข้าพร้อมขมิบท้องโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยแล้วนำแขนขวาเหยียดขึ้นพลิกให้ท้องแขนขวาออกนอกลำตัวและหลังมือหันเข้าหาตัวโดยเหยียดนิ้วและกลางนิ้วออกส่วนแขนซ้ายเหยียดลงล่างโดยให้ข้อมือกดลงต่ำเพื่อให้แขนซ้ายยืดลงต่ำและกลางนิ้วจนสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนมือขวาลงค่อยๆหายใจเข้าพร้อมเขม่าท้องโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยแล้วนำแขนซ้ายเหยียดขึ้นพลิกให้ท้องแขนซ้ายออกนอกลำตัวและหลังมือหันเข้าหาตัวโดยเหยียดนิ้วและกลางนิ้วออกส่วนแขนขวาเหยียดลงล่างโดยให้ข้อมือกดลงต่ำเพื่อให้แขนขวายืดลงต่ำและกลางนิ้วจนสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนมือขวาลง